อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนจาก SCP-173 ขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP-173 กันนะครับโอ้โหมาถึงก็ฟ้าผ่านเลยก็SCP-173 เนี่ยเป็น SCP ที่อมตะแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับก็ผมต้องรีบซ่อนตัวจากมันแล้วโอเคตอนนี้ผมมีเวลาไม่มากแล้วล่ะสิก็อีกไม่กี่นาทีมันก็จะมาหาพวกเราแล้วผมจะต้องหาที่ซ่อนก่อนโอ้โหแล้วมันมีเบดร็อกเป็นกำแพงสูงนี้แสดงว่าต้องซ่อนภายในพื้นที่ใช่ไหมโอเครู้เรื่องผมคิดว่าจะไปแอบบ้านใครดีอะเอาเป็นบ้านของคนเทพแล้วกันนะน่าจะแอบในห้องน้ำน่ะเดี๋ยวขอคิดให้ดีก่อนนะคือตอนเนี้ยพื้นที่มันจำกัดพื้นที่มันจำกัดใช่ไหมแล้วผมต้องทำไงวะเนี่ยพื้นที่จำกัดเหรอผมต้องแอบแล้วมันมีแค่บ้านสี่หลังอ่ะผมจะแอบหลังไหนดีอ่ะเอาบ้านที่คิดว่าแอบแล้วปลอดภัยสุดเหรองั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจก่อนละกันเอาเริ่มจากบ้านของคนเทพละกันเอาชั้นแค่ชั้นหนึ่งเอ้ยเอาแค่ชั้นล่างนะชั้นบนไม่เอาเป็นห้องนอนนะมันแอบไม่ได้ละต้องเป็นห้องน้ำแล้วผมว่าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมาได้นะห้องน้ำมาได้อยู่แล้วบ้านของคนเอ้ยบ้านของพระเจ้าดูกันบ้านของพระเจ้าเหรอโอ้โหบ้านของพระเจ้านี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งแอบไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ยิ่งชั้น2ก็แอบไม่ได้อู้ฟ้าป่าอู้ใจเย็นใจเย็นอู้ไฟไหม้แล้วอู้ใจเย็นงั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูบ้านของแฮกเกอร์แล้วเป็นหลังสุดท้ายแล้วถ้าแอบไม่ได้ผมก็จะไปแอบบ้านคนเทพนั่นแหละนะโอเคไหนแอบได้ไหมแอบถ้าจะแอบเหรอแอบได้ไหมผมว่าไม่ได้อะต้องบ้านคนเทพอะต้องไปบ้านคนเทพแล้วกันห้องน้ำมันชั้นเดียวกันอะมันน่าจะหาง่ายอยู่งั้นผมขอบ้านหลังนี้แล้วกันนะเอ๋โอเคผมแอบห้องน้ำนี่แหละหวังว่ามันจะไม่เจอตัวผมนะโอเคผมแอบแล้วโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP-173 กันนะครับผมนะโอ้ยฟ้าผ่าเลยแม่อะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้โอ้โหอ้าวนี่หมู่บ้านเราโดนล้อมไปด้วยเบนร็อกเหรอวันนี้เฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นเกมผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะคือแบบไม่ให้เราหนีไปไกลไงให้เราแบบแอบภายในเขตนี่แหละนะฮะโอเคก็ตามนั้นแหละโอเคก็ SCP-173 น่าจะเป็น SCP ที่อมตะนะครับที่ได้ยินมานะแล้วก็มันสามารถหักคอเราทีเดียวตายได้เลยนะฮะโอเคเราไปเริ่มหาที่ซ่อนกันดีกว่านะฮะไปเอาเดินติดโอเคว่าแต่มันจะแอบตรงไหนได้บ้างวันนี้มันไม่มีอะไรให้ซ่อนมากมายเลยมันโล่งอ่ะเห็นไหมมันเป็นพื้นที่โล่งอ่ะตรงนี้ได้ไหมโง่ไม่ได้อ่ะแล้วตรงเนี้ยมันไม่มีตรงไหนแอบได้เลยว่าโอ้ my god ไม่มีตรงไหนที่จะแอบได้เลยผมว่าผมจะแอบใต้ดินสักหน่อยอ่ะดูตรงนี้ดิเฮ้ยผมว่า
โซนนี้โอ้โหเบดล็อกก็กันเอาไว้มีทางเดียวครับเราต้องขุดดินน่ะใช่เฮ้ยเราต้องขุดดินใช่ไหมเดี๋ยวขอแบบเอาแบบมีที่ลงก่อนหรือว่าเราจะแอบแถวๆนี้ดีแบบไม่ต้องขุดอ่ะเผื่อว่า SCP 1-3 อาจจะเป็นแบบตาถั่วอะไรเงี้ยหรือว่าหาไม่เก่งอะไรเงี้ยเออจะว่าไปมันไม่มีรูให้แอบเลยนะเนี่ยโอ้โหมันจะฮาร์ดคอร์เกินมาละใหญ่เท่าที่วิ่งมาดูมันไม่มีให้เลยแล้วผมแอบหลังต้นไม้แล้วกันไอ้นี่ไงหลังต้นนี้แหละมาหน้าอยู่นะครับแอบตรงนี้แหละมาเราจะดูว่าเขาเนี่ยจะหาผมเจอไหมนะฮะเอออีกบล็อกหนึ่งไว้ไหนอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคแอบตรงนี้แหละนะดูเรื่องโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากสิ่งที่เรียกว่า SCP นะฮะก็เป็น SCP 1-3 นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะซ่อนเลยละกันเนาะนะฮะไม่พูดเยอะโอเคแต่ที่รู้ผมคงไม่ซ่อนในบ้านแน่ๆอ่ะเพราะว่าจะหาตัวได้ง่ายไงเอาเป็นนอกบ้านนี่แหละโอ้ตรงไหนดีอะมุมแมปเอ้ยขอบแมปดีไหมขอบแมปแป๊บนึงนะเอ้ยตรงนี้ได้ปะเฮ้ยตรงนี้ก็ซ่อนได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้โหเอาตรงนี้เป็นเมดล็อกเหรอไปไม่ได้จะว่าไปลงมาซ่อนในถ้ำก็ได้เนี่ยเฮ้ยแต่มันไม่ได้ลึกมันไม่ได้ลงลึกนี่หว่าแย่ละมันไม่ได้ลงลึกก็มันสรุปแล้วคือมันไม่ได้ลงลึกเลยเว้ยโอ้โหแกบ้านด้วยงั้นเอาเป็นตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่งกลับไปก่อนมันจะมีจุดหนึ่งอ่ะที่มันจะแอบได้อ่ะแป๊บไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนี้ได้ขึ้นมาจึ๊บขึ้นมาใช่ไหมเอ๊ะผมลงตรงไหนนะผมลงตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บจะอุดตรงนี้แหละโอเคแค่นั้นแหละสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะตรวจ SCP-1-3 กันนะครับผมนะแต่คงไม่ใช่ที่บ้านพระเจ้าแน่นอนนะพระเจ้าจะไปแอบบ้านคนอื่นแล้วกันนะฮะ เอาเป็นบ้านคนกากแล้วกันนะฮะรู้เรื่องกระเบื้องแตกคิดว่าน่าจะไม่เจอนะแอบในใต้พื้นห้องน้ำแล้วกันเอาไม่ได้เหรอโอ้มันเป็นหินนะดิไอ้บ้าเอ้ยมันเป็นหินหมดเลยแล้วพระเจ้าจะไปยังไงแล้วถ้าเป็นใต้บันไดจะเป็นยังไงเฮ้ยได้อยู่ได้ปะวะไอ้ได้อยู่โอเคแค่นั้นแหละก็พระเจ้าว่ามันจะไม่เจอตัวถึงเวลาไล่ล่าแล้วฮั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 ว SCP-1-3 มาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไล่ล่าคนแล้วสิตอนนี้ฉันมีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นที่จะหาคนก็จะหาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะฮะโอเค5นาทีเท่านั้นถ้าหาใครไม่เจอก็คือแพ้นั่นแหละก็แบบว่าหาใครไม่เจอเลยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสำรวจจากบ้านจะเข้าได้ไหม
โอเข้าได้สวยจะเริ่มสำรวจจากบ้านพระเจ้าก่อนละกันนะ SCP 173จะหาคนในนี้ก่อนนะก็มีดาบหนึ่งเล่มนะถ้าเจอเหยื่อก็จะได้ฆ่าทิ้งซะเลยนี่นะโอเคในห้องครัวหาก่อนจะดูซิว่าแอบตามซอกไหมตามถังขยะไหมตามตู้เย็นไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูใต้นี่หน่อยดิไม่มีนะไม่น่าจะมีคนนะเดี๋ยวไปดูห้องนู้นแล้วกัน SCP จะไปดูห้องนู้นอ้าวโอเคเข้าได้ละห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้ามีก็คงเห็นเป็นตัวไปแล้วไว้ดูชั้น2โอเคบ้านหลังนี้ไม่มีคนนะงั้นหลังต่อไปเราจะเริ่มสำรวจจากบ้านก่อนแล้วกันนะหลังต่อไปใกล้ที่สุดก็คือบ้านคนเทพอ่ะโอเคจะเริ่มสำรวจจากบ้านนะเพราะว่าบ้านมันก็แอบได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละมาดูชั้น2ก่อนสิชั้น2สตูดิโอไม่มีใครและชั้น3อ่ะดูชั้น3ก่อนชั้น3ก็ไม่มีใครงั้นมีอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายนะเป็นห้องน้ำใช่ไหมอ้าวเจอตัวแล้วฆ่าซะเลยเอ้ออ่ะ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 เอ้ออ่ะ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 เรียบร้อยเราฆ่าเหยื่อเป็นหนึ่งรายแล้วทีนี้ก็เหลืออีก3คนเท่านั้นนะโอเคบ้านหลังต่อไปก็คือบ้านของแฮกเกอร์นั่นเองนะบ้านของแฮกเกอร์นะมันน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าชวิงแน่ถ้ารู้ว่าอยู่ก็ออกมาเดี๋ยวนี้เลยเหมือนจะไม่มีคนนั่นแหละอย่างที่บอกถ้ามีก็คงเห็นตัวไปแล้วชั้น2ก็ไม่มีเหรอเนี่ยโอเคโอเคงั้นบ้านแฮกเกอร์ไม่น่าจะมีคนนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านของคนกากเป็นหลังสุดท้ายละหลังสุดท้ายโอ้โหไข่ไก่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเอาบ้านของคนกากเราจะเริ่มสำรวจจากชั้นล่างก่อนโอเคไม่มีอะไรทำไมตรงนี้มันเหมือนเป็นบล็อกดินล่ะน่าสงสัยไหมชั้น2ไม่มีอะไรทำไมตรงนี้น่าสงสัยจังเลยขอขุดได้ไหมเนี่ยมันเป็นบล็อกดินน่ะเดี๋ยวลองขุดดูนี้มีอะไรไหมเฮ้ยอะไรแอบเนียเลยแรงเจอพระเจ้าแล้วเว้ยไม่ตายสักกะทีเรียบร้อยโอเคทีนี้เหลือ2คนเท่านั้นนั่นก็คือคนเทพแล้วก็แฮกเกอร์นะโอเคผมคิดว่า2คนนี้น่าจะฉลาดสุดแล้วน่าจะแอบประมาณไม่ได้แอบในบ้านน่าจะแอบข้างนอกนะครับผมจะสำรวจข้างนอกแล้วกันโดยผมเนี่ยจะปรับมุมมองอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นได้กว้างขึ้นนะฮะโอเคเราจะเริ่มไล่จากขอบแมปก่อนแล้วกันนะว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้หรืออีกไม่กี่วิแล้วอีกไม่กี่วิก็จะหมดเวลาแล้วในการหาคนนะโอเคผมว่าผมเจอแล้วนี่ไงไอคนเทพอ้าวทำไมตีนไม่ได้วะวัดเอาเป็นว่าฉันเจอนายแล้วเดี๋ยวฉันมาจัดการกันในหลังแล้วกันโอเคเราหาคนสุดท้ายโอ้ไม่ทันแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่วีแล้วโอ้ไม่นะเราหาแฮกเกอร์ไม่เจอโอ้ไม่เวลามันได้หมดลงแล้วโอ้โหนะก็เจอไปประมาณ3ตัว3คนได้ที่เจอตัวนะก็จะมีคนกากพระเจ้าแล้วก็คนเทพนะครับเหลือแฮกเกอร์นะที่รอดไปได้นะฮะโอเคก็ได้ก็เจอเหยื่อไป3คนน่ะก็ฆ่าได้3คนนะครับก็อีกขาดอีกแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็จะเฟียวละนะ
โอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ SCP ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ SCP ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย